สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ก้าวไปกับเมี่ยวนะครับก็จะมารีวิวที่โคโรเรานะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ประเทศไทยบ้านเรานะครับยังไงก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามพวกเราทั้ง2คนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เราทั้ง2คนก่อนนะครับแล้วก็วันนี้นะที่ผมพามาที่โคโรเราแห่งนี้นะฮะเราที่เนี่ยก็เป็นเล้าทางเลือกใหม่นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานมานี้นี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นเล้าใหม่ซิงๆเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูหรูหรานะครับแล้วก็ขนาดนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีอาหารเครื่องดื่มค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบริเวณด้านในนะครับไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเล้าแห่งนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะครับติดตามดูได้เลยครับในก็จะมีแบ่งเป็นโซน private ด้วยนะครับก็จะเป็นห้องส่วนตัวนะฮะสำหรับคอยให้การบริการโอ้นี่ฮะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะฮะไม่ใช่บาร์ธรรมดานะครับแต่เขามีบาร์เทนเดอร์ด้วยนะฮะก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าไวน์เกือบทุกชนิดนะฮะม็อกเทลค็อกเทลมีหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูลิสต์นะฮะเป็นไวลิสต์ที่เขามีให้นะครับมีหลายรายการมากๆส่วนใครที่เป็นสายค็อกเทลฮะก็มีเหมือนกันค็อกเทลนี่เท่าที่ผมดูนี่มี10กว่ารายการเลยครับเบียร์สดก็มีนะฮะมีให้เราเลือก4ชนิดด้วยกันเลยบริเวณตรงนี้ก็เป็นโซนอาหารนะครับโหมีอาหารหลากหลายมากนะครับที่ผมดูนี่ก็จะเป็นอาหารทานเล่นๆพวกแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์อะไรก็มีนะครับแล้วก็อาหารหนักๆก็มีผัดไทยมีข้าวมีแกงมีขนมจีนน้ำยาคาโบนาร่าขนมจีบซาลาเปาฮะเก๋าโหจัดเพียบนะครับในส่วนบริเวณตรงนี้นี่ค่อนข้างจะอิ่มหนำสำราญเลยนะฮะเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูว่ามันมีเมนูรายการอะไรบ้างนะฮะที่เราสามารถที่จะอิ่มท้องสบายก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องกันนะครับอาหารกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราทานบ้างฮะอันนี้ก็เป็นพาสต้านะครับซอสคาโบนาร่านะครับโหครีมซอสนี่ข้นๆเลยน่ามีแบบไทยด้วยขนมจีนน้ำยาก็มีขนมจีนน้ำยาปูเลยนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาขอจับอันนี้ดูสักหน่อยนึงสายซุปก็มีนะครับเป็นซุปหัวหอมนะครับร้อนๆนะคอนเฟกต์นี่ก็มาเป็นคอนโดนะครับอันนี้ก็เป็นแจมมีน้ำผึ้งให้เราได้เสริมความหวานเพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นส่วนของลายขนมปังมีทั้งเตาอบแล้วก็ที่ปิ้งขนมปังเลยนะฮะนี่พร้อมนะเพราะว่าบางทีใครอยากทานแบบอันนี้ฮะขนมกล้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าเตาอบได้ให้มันแบบร้อนๆฮะเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูว่าก็จะเป็นของแซนด์วิชนะฮะอาหารทานง่ายๆบางทีใครไม่อยากจะทานหนักนะครับมีของอาหารญี่ปุ่นด้วยนะครับมีเป็นโรด้วยนะครับอาหารญี่ปุ่นก็ไม่ขาดเรื่องที่นี่สิครับเขาหรูหราไฮโซมากนะครับจะมีทั้งจานสีน้ำเงิน
แล้วก็จานสีแดงนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของโคโรเรานะครับครับในส่วนตรงนี้เนี่ยผมชอบที่สุดเลยกับเครื่องเนี่ยเนสกาแฟนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มเนสกาแฟที่นี่เนี่ยเขาสามารถทำทั้งเย็นทั้งร้อนได้และที่สำคัญเนี่ยเขามีกาแฟกุหลาบด้วยกาแฟลาเวนเดอร์ก็มีเมื่อกี้ผมมีกดไปแล้วนะฮะแบบโอ้โหรสชาติสุดยอดนะมันแบบมีกลิ่นของกาแฟแล้วก็ความหอมของกุหลาบแล้วก็ความหอมของลาเวนเดอร์ด้วยมันเป็นสิ่งที่แปลกมากนะที่ว่าเราอื่นโดยทั่วไปที่ไปมาหลายประเทศไม่มีนะแต่ที่นี่เขามีนะก็ใครมาที่โคโรเรานะฮะก็อย่าลืมนะฮะสำหรับเครื่องเนสกาแฟนี่ฮะเราต้องมาลองกดลองชิมดูนะครับแล้วก็นี่มุมนึงใครไม่ใช่สายกาแฟหรือจะเป็นสายชานะฮะก็อันนี้เลยฮะไม่พลาดฮะมีเมนูชาให้เราเลือกหลายกลิ่นมากนะครับผมถ่ายดูว่ามีอะไรบ้างดูรี่ทรีแอนด์คอฟฟี่นะครับก็เป็นชานะครับที่มีชื่อเสียงนะครับระดับโลกฮะเขาก็มีให้เราเลือกหลายรูปแบบเลยนี่ก็จะเป็นคาโมไมล์นะครับเปปเปอร์มินต์แล้วก็มีไวท์ทีราสเบอร์รี่โอ้โหหลายรสชาติมากนะครับก็แบบว่าสายคอชานี่ก็ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับที่โคโรเราแห่งนี้นะครับนี่เมนูไอศครีมเขาก็มีเป็นถ้วยให้เราเลยเราเปิดมานี่ก็ค่อนข้างมีหลายรสชาติเหมือนกันนะเนี่ยส้มยูสุก็มีแล้วก็เป็นคุกกี้แอนด์ครีมมะม่วงเบาผงบ๊วยโหน่าทานมากนะเมนูนี้เดี๋ยวต้องจับดูนะฮะเหลืออยู่ไม่กี่กระปุกเองแล้วก็จะมีเมื่อกี้มีกาแฟด้วยนะนี่นี่อัลมอนด์มอคค่าเมนูนี่ลาเวนเดอร์ลาเต้นะครับแล้วก็เป็นกาแฟกุหลาบนะครับกาแฟเย็นก็มีกาแฟร้อนก็มีเขามีเมนูค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองกาแฟกุหลาบกันนี่ครับไฮโซมากครับตรงช่องไหมเนี่ยตรงช่องไหมว้าสีแดงไหลลงมานี่น่าจะเป็นกลิ่นกุหลาบนะครับตามด้วยนมสดแล้วน่าจะปิดท้ายด้วยกาแฟแน่นอนตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องทิปเป็นนะครับห้องทิปเป็นนี่เขามีบริการนวดเท้าด้วยนะครับเมื่อกี้ผมไปสอบถามมานะครับก็มีบริการนวดเท้าครึ่งชั่วโมง 1,000 บาทนะครับก็ใครที่ปวดเมื่อยนะฮะก่อนขึ้นเครื่องนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนบริการที่เราจะต้องจ่ายเงินเองนะครับครึ่งชั่วโมง 1,000 บาทนะครับที่นี่มีบริการนวดคอบ่าไหล่ฟรีนะครับสำหรับผู้โดยสารนะครับฟรี15นาทีจัดกันไปเลยครับแล้วก็มาถึงเวลาในการชิมกาแฟกลิ่นกุหลาบแล้วนะครับเสียดายมันยังไม่ได้คนเราต้องคนก่อนแหละข้างล่างนี่ดูดไปมีแต่กุหลาบนะครับส่วนเมนูที่2ก็จะเป็นนมแล้วก็ท็อปอัพด้วยกาแฟนะฮะเดี๋ยวเราต้องมิกซ์เอามันรวมกันก่อนแล้วเราก็จะลองดูดดูว่ามันรสชาติเป็นยังไงโอ้หอมหวานจับใจนะฮะพร้อมกับกลิ่นกาแฟนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันที่โคโรเรานะครับเป็นเราเปิดใหม่ในสนามบินสุวรรณภูมิที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับก็ผมมารีวิวนะฮะถ่ายแบบคร่าวๆก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องเพราะว่าอาจจะรีบร้อนไปนิดนึงนะครับก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราจะทำคลิปดีๆฝากเพื่อนๆกันนะครับในโคโรเราเนี่ยที่ผมประทับใจเนี่ยก็คือเขามีเมนูเครื่องดื่มให้เราค่อนข้างเยอะมากซึ่งแตกต่างจากที่เราอื่นในหลายๆประเทศนะครับเพราะว่าถ้าในหลายๆประเทศเนี่ยก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็อาจจะมีอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็ให้เราไปทำกันเอาเองนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยเขามีบาร์เทนเดอร์ด้วยเมื่อกี้ผมเป็นคนไม่ได้เป็นสายแอลกอฮอล์นะฮะก็เลยไม่ได้ให้เขาเช็คนะครับก็แต่ก็ถ่ายเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูแล้วนะฮะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกไวน์หรือว่าเป็นวอสก้าวิสกี้หรือว่าเป็นม็อกเทลค็อกเทลเขาก็มีให้เราจัดได้เต็มที่นะฮะใครที่เป็นคอกาแฟเขาก็มีเครื่องกดของเนสกาแฟทั้งร้อนทั้งเย็นต้องการแบบไหนเนี่ยเราก็ทำกันได้ตามสบายใจเลยนะครับส่วนใครที่เป็นคอของน้ำชาก็ไม่พลาดนะฮะกับชาที่นี่เขาก็เมื่อกี้ที่ผมดูมาจะมี6รสชาติด้วยกัน
ส่วนของอาหารเนี่ยเมื่อกี้ผมมีไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับก็เมนูเนี่ยที่ผมชอบนะสองเมนูเลยก็คือผัดไทยบ้านเราเนี่ยแหละครับผัดไทยขึ้นชื่อนะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปูคือที่เราที่นี่เนี่ยผมมีความประทับใจอยู่อย่างหนึ่งนะว่าเขาเนี่ยวางลายอาหารของอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะมันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยใช่ไหมเราก็ต้องมีอาหารไทยเนี่ยที่อยู่ในเราให้กับชาวต่างชาติหรือชาวนักท่องเที่ยวต่างๆที่จากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมาที่ประเทศไทยแล้วเขาก็ยังได้สัมผัสกลิ่นไอของความเป็นไทยนะฮะในเราแห่งนี้นะครับก็เมนูอาหารค่อนข้างที่หลากหลายมากแล้วก็อีกอันนึงมันที่ขาดไม่ได้เลยฝอยทองที่นี่เขาก็มีฝอยทองด้วยนะครับก็ความอาหารไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยของหวานไทยนะครบนะครับครับแต่ผมเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ชอบฝอยทองนะผมชอบฝอยด้วยฝอยก็คือการพูดเยอะๆไงครับที่นี่นะครับก็เป็นอีกช้อยทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศเล้าใหม่ๆนะครับในสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็แนะนำที่นี่ครับคอร์ลเรานะครับก็อยู่ทางบริเวณสุดปลายเกตดีกับซีนะครับก็หาไม่ยากครับลองเดินหาดูนะครับก็ยังไงก็ลองดูครับผิดหวังหรือไม่ผิดหวังฮะต้องลองดูฮะผมก็พยายามรีวิวให้เต็มที่ที่สุดแล้วบ๊ายบาย